นางตุ้ยเกรซก็น่ารักกันไปอีกแบบนะคะดูแค่วันบวงสรวงแล้วก็รู้เลยว่าเคมีต้องเข้ากันเป๊ะแน่กลายเป็นเจ้าพ่อละครภูธรไปแล้วค่ะเพราะเห็นโลเคชั่นต่างจังหวัดที่ไหนเป็นได้ประสบพบเจอหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลเมื่อนั้นแถมครั้งนี้หนุ่มผิวเข้มยังขอพ่วงตำแหน่งป้าดันดันสาวหน้าสายเกรซกฤติกามาเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องพรมแดนแสนรักเป็นเรื่องแรกอีกด้วยรวมด้วยนักแสดงรุ่นเก่าคับข้างที่วันนี้ยกทัพกันมาบวงสรวงถึงที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมการันตีได้เป็นอย่างดีว่าพรมแดนแสนรักจะต้องเข้มข้นครบรสทั้งหวานเผ็ดดุหากระจายแน่ๆค่ะเราถ่ายทำไปประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับเกือบ3เดือนครับแต่วันนี้เลิกงามยามดีครับเป็นวันปีใหม่จีนใช่เป็นวันตรุษจีนด้วยแล้วก็เลยถือโอกาสบวงสรวงวันนี้เลยค่ะต้นเรื่องเปิดอยู่ตอนต้นเรื่องก็คือผมที่กรุงเทพแค่นั้นที่เหลือเนี่ย 90% นี่อยู่ที่นี่หมดเลยครับผมจะแบบว่าแม่งอนใช่สวีทกันก็จะแบบตลกอะเลอะโคลนอย่างนี้ตกน้ำอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับผมก็สนุกดีนะคะถือว่าโชคดีค่ะมาเจอพี่ตุ้ยเรื่องแรกเลยก็ได้อะไรกลับไปเยอะค่ะได้ความเละ เดี๋ยวทุกคนดูนะคะหันหลังค่ะหันหลังค่ะ1 2 3เต๊ะ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 เนี่ยครับที่ผมสอนน้องครับยังไงก็ฝากละครดีๆแบบนี้นะครับละครน้ำดีนะครับคู่กิ๊กคู่จิ้นอย่างเราเขาชอบพูดกันคู่จิ้นจิ้นนะฮะพรมแดนแสนรักนะครับผมเนี่ยได้ดูกันแน่นอนครับปีนี้ครับ